ีวิตคือการ improvise แผนอะไรที่เราวางไว้แล้วถ้ามันหลุดแผนขึ้นมาเนี่ยเราจะแก้ไขยังไงให้มันดำเนินไปต่อได้คำว่าดนตรีคืออะไรสำหรับผมเหรอคือการเอานิ้วโป้งฟาดลงไปอยากเล่นอะไรก็ลองใช้หูในการแกะเพลงเปิด YouTube ลองแกะเพลงดูเราเริ่มจากแค่อยากร้องเพลงจีบหญิงเนี่ยแต่พอเราเริ่มฝึกมันมากขึ้นเรื่อยๆเราจะได้ยินเสียงแปลกๆที่เราไม่เคยได้ยินมาก่อนนอกจากเสียงร้องเนี่ยมันทำให้เราหลงไหลไปเองแล้วเราก็ต่อยอดไปกับมันเรื่อยๆครับช่วงแรกๆที่เล่นกีตาร์ซ้อมทั้งวันเลยคือพักแค่ตอนกินข้าวกับตอนนอนแล้วดนตรีได้แห้งจริงหรือเปล่าจริงๆอยู่ที่การ manage งานของเรามากกว่าว่าเราแบบไปสายไหนคือถ้าเราจริงๆอะทุกอาชีพอะถ้าเราทำได้ดีหรือแบบเราทุ่มเทกับมันอะหนูว่ามันไม่มีทางใส่แห้งผมเล่นมาตั้งแต่ประมาณจริงๆแล้วน่าจะช่วงม.ปลายครับที่เริ่มจริงจังแต่ว่าเล่นดนตรีก็เล่นมาก่อนนั้นย้ายมาที่วงโยธวาทิตย์เอกลักษณ์ของเสียงเสียงครูป๊อปกับเสียงนักเรียนก็ไม่เหมือนกันถูกไหมครูป๊อปจะไปทำให้เสียงเหมือนนักเรียนมันก็ไม่ได้เนาะเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนที่มาเรียนร้องเพลงเนี่ยรักเสียงตัวเองเริ่มจับตั้งแต่ป.3ค่ะแต่ว่ามาฝึกจริงๆจังๆก็ประมาณม.1ค่ะก็รวมๆ10กว่าปีได้แล้วค่ะพอเราเล่นได้แล้วเราก็เริ่มรู้สึกสนุกไปกับมันค่ะก็เล่นมาจนถึงทุกวันนี้เปียโนเล่นมาตั้งแต่เด็กๆประมาณ8ขวบและก็คือต้องหาแรงบันดาลใจหรือว่าแรงจูงใจศิลปินที่เราชอบหรือว่าเพลงที่เราอยากเล่นให้ได้อย่างเงี้ยค่ะมันก็จะเป็นแรงจูงใจในการเริ่มทำอะไรสักอย่างคิดว่าถ้ามันไม่มีดนตรีโลกใบนี้มันคงขาดสีสันไปเยอะก็เป็นสไตล์แบบ R&B Neo Soul สมัยใหม่กีตาร์ตัวนี้ก็เลยแบบเหมาะกับการเล่นแนว R&B Neo Soul หรือก็อีกหลายแนวมากๆเลยนะครับThank you.